กตัญญูทูไนขอขอบคุณโกแก่โกแก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือคัดเฉพาะเกรดพรีเมียมถั่วลิสงอบเกลือกรอบเค็มกำลังดีเคี้ยวเพลินได้ทั้งวันถั่วลิสงเคลือบรสโนริวาซาบิจี๊ดวาซาบิถึงใจได้รสชาติญี่ปุ่นแบบเต็มๆให้โกแก่อยู่ในช่วงความมันทุกโมเมนต์ของคุณขอขอบคุณ Mbox สั่งทำของขวัญสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษในทุกวันสำคัญของคุณสั่งทำของขวัญสุดพิเศษของคุณได้แล้วที่ LINE @mbox ขอขอบคุณ DEFG One Stop Destination for LED Screen Solution นึกถึงจอ LED นึกถึง DEFG ครบจบในที่เดียวขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี AIS กตัญญูทูไนท์ออนสเตจครั้งแรกของพวกเราที่จะยกความสนุกไปไว้ในโรงละครวันที่21กันยายนนี้ที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Event Pop บัตรราคา 1,500 บาท 1,200 บาท 800 บาท 500 บาทและ300 บาทใครซื้อบัตรแล้วมาเจอกันที่งานได้เลยนะช่วงสุดท้ายของรายการของผมเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่น่ารักเราจะให้คอมเมดี้และช่วงที่ผ่านมาไม่ดีเลยมันก็ไม่ดีนะมันก็โอเคครับเจฟครับผมเราจะมีคอมเมดี้ครับมาเขาเรียกว่ามาเซลมาโรสการโรสคือรูปแบบหนึ่งของสแตนด์อัพคอมเมดี้โดยการให้คอมิกแต่ละคนออกมาแซวเผาแบบไร้ซึ่งลิมิตทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เกิดความฮาแต่เพียงเท่านั้นโดยแขกทุกคนที่มาให้ความยินยอมกับรายการของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโรสคือวัฒนธรรมการยกย่องแขกคนสำคัญในแบบของเราเพราะเราจะโรสคนที่เรารักสำหรับคนแรกฮะที่จะขึ้นเวทีมาโรสนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เอ็มน็อตถอครับผมสวัสดีเจฟแล้วก็สวัสดีเสียเบิ้มนี่เสียเบิ้มรู้ไหมทำไมเขาเรียกเสียเบิ้มกันไม่รู้เวลาติ๊บหน้าเวทีอย่างกระป้นผมเคยไปเห็นมาแล้วแบบเฮ้ยนี่มันโดนป้ายยานมาเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าติ๊บกันแบบสนั่นเมามันมากนะฮะกับอิงฟ้าเนี่ยอ่ะแล้วยังไงอ่ะทำไมรับสั้นยังอ่ะทีเขาเหนื่อยรับกันยาวเลยโอ้ยจุดยอดเลยใช่ถูกต้องคุณดำถูกต้องแล้วเมื่อกี้เจฟบอกว่าเจฟชอบดูจุนจิอิโต้ผมก็ชอบเรื่องนั้นเหมือนกันพอเห็นหน้าเขาแล้วผมนึกถึงตัวละครตอนนึงเนี่ยไม่รู้ไม่ใครเคยดูคลังสยองขวัญลงหลุมคุณเลือกไปคำหนึ่งใช่มันจะมีตอนหนึ่งชื่อตอนว่าชายหนุ่มที่สี่แยกผมว่าคุณเหมือนเขาไม่นะคนไหนล่ะครับมันสี่แยกเนื้อเรื่องมันจะเป็นแบบเป็นผีผู้ชายหล่อๆเดินตอนกลางคืนแล้วก็มีผู้หญิงมากรีดกันทั้งวันทั้งคืนใส่ชุดดำใช่ไหมใช่เป็นตอนที่ดีชอบดูเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะเริ่มโรสเมื่อไหร่ที่นี่ของแรงเหมือนกันแต่ว่าคือเมื่อวานไปเข้า TikTok มาแล้วไปเจออิงฟ้าเขาทำท่าเจคอนคุณเอาอินเนอร์แบบไหนมาทำอ่ะคอนใส่คนดูแล้วแบบว่าเคี้ยวหมากฝรั่งแบบทิพย์ๆอ่ะผมลองทำหน้ากระจกแม่งเหมือนคนแก่เคี้ยวหมากมากอ่ะตอนผมทำแบบรบกวนทำให้ดูสักหนึ่งทีได้ไหมได้ป่ะได้โอเคเห็นป่ะขอเสียงผมให้กับเจคอนก่อนนะผมก็เขาทำได้แหละแต่เราจะได้อะไรจากเรื่องนี้แค่นั้นแหละไม่ต้องสงสัยได้ความสะใจได้ความสะใจมันเป็นอย่างงี้ต้องเอียงข้างนิดนึงค่ะเราได้อะไรจากเรื่องนี้ไหมโถพี่เจฟถามตลอดรายการที่ผ่านมานึกว่าได้อะไรเหมือนกันเหรอแหมเดี๋ยวเนี้ยทุกที่เขามีด้อมเป็นของตัวเองอย่างคุณเจฟนี่ก็จะมีอะไรนะเซตคุณวันเสาร์วันเสาร์เฮียแต่ของของอิงฟ้าตรงนี้ลอยเลยคนแน่นนะวันนี้ของอิงฟ้านี่ชื่อด้อมเขาชื่ออะไรปลาสวายทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้นั่นเลยค่ะก็เวลาที่เราไปออกอีเวนต์เนี้ยเหมือนแบบเรามองภาพจากมุมสูงเงี้ยโหดีนะที่ออกตอนนั้นนี่ถ้ามาตั้งชื่อตอนนี้นี่ด้อมปลาหมอคางดำนะเนี่ยมันจะได้การประสบความสำเร็จนะไม่เย่เงียบอีกแล้วอยากถามคำถามเดิมว่าจะเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีอะไรลองจัดอันดับผ้าอันดับมือผมไม่ได้เตรียมมาแบบคุณผมไม่ได้เตรียมมาอิงฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอะไรเป็นของตัวเองมากมีท่าเต้นชื่อท่าเข็นรถวิวแชร์คุณขอบอกผมรู้จักเขาจากคลิปนั้นเลยนะผมแบบดูตาม YouTube ตลอดผมอยากเห็นกับตาสักครั้งสะดวกไหมฮะได้เธอเต้นเป็นเพื่อนซะหน่อยเต้นยังไงมันมีผมมันไม่มีผมก็ขวงเป็นไงเป็นบุญเป็นคุณกันไหมตบมือให้กำลังใจเยอะๆด้วย
อิงฟ้าเนี่ยเขาเป็นคนใจร้ายใจดำมากเป็นคนที่โหดเหี้ยมกับเราเอฟซีของตัวเองมากมันยังไงวันนั้นอิงฟ้าไปสนามบินเว้ยแล้วปรากฏว่า power bank มีปัญหาเขาก็ไลฟ์สดแล้วก็บอกเนี่ย power bank พังอะทำไงดีปรากฏว่า FC ของเขาอยู่ย่านบริเวณนั้นพอดีก็เลยเสนอตัวพิมพ์เข้ามาในไลฟ์บอกว่าผมมีเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวไปให้อะไรเงี้ยคนที่รัก FC หน่อยเนี่ยจะต้องแบบมีน้ำใจใช่ป่ะผู้ชายนั้นพิมพ์มาว่าขอดูตูดหน่อยเขาจะพิมพ์ว่าขอดูตูด power bank หน่อยซึ่งผมก็ทวนให้ผมไม่เข้าใจมึงจะพิมพ์เว้นวรรคทำไมแต่พอเขาพิมพ์ว่าขอดูตูดหน่อยเจคอนมากดบล็อกความช่วยเหลือจาก FC มาไม่ถึงแล้วสังเวยไปเลยนะทุกวันนี้กลับไปปลดบล็อกเขาแล้วยังเห็นป่ะสังเวยตายฟรีไปไม่ได้ถ้าคนนั้นดูรายการนี้อยู่นะอีฟ้าบอกเขาดิว่าพิมพ์ดีดูไม่ใช่บล็อกอย่างเดียวแต่หนูว่าเขาด้วยหนูบอกโหอย่างนี้ไม่น่ารักแล้วไม่น่ารักเลยใช่เขาพิมพ์พลาดจริงๆสีหน้าก็จริงจังสีหน้าแบบรังสียังไม่หิดเจ๊คอนอ่ะมันดูแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะไม่ดีเนาะมีคนพิมพ์เข้าใจได้ไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องแก้ตัวเราสองเวยก็ไปแล้วไม่ต้องแก้ตัวเนี่ยเดี๋ยวที่หน้าตั้งใจว่าจะไปดูหนังเรื่องวิมานหนามทำไมไม่ดูวันนี้ล่ะพี่เพราะผมทำบทมาโลดคุณอย่างมากมายเนี่ยเอ้ยดูดีเจฟเนี่ยเป็นคนที่หน้าเขาเหมือนน้องชายเขามากผมเพิ่งรู้ว่าเขามีน้องชายใช่แต่ผมไปถามเพื่อนดูเพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปดูหน้าน้องชายเขาหรอกก็ดูหน้าเจฟอะหน้าเหมือนกันอย่างกับฝาแฝดคือถ้าเหมือนขนาดนั้นไม่เป็นฝาแฝดไปเลยอะเขาทำไม่ได้พี่ทีไม่รู้จักความจริงทีอย่างนี้นะมาอยู่ก็ทำไม่ได้ยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งที่เรารู้เหมือนกับว่าเรารู้จักเจฟน้อยเกินไปเอาชื่อไปเสิร์ชดูเจฟสะเทินฟังเพื่อนบอกมามันสะเทินอะไรเนี่ยใช่จริงๆทุกคนเรียกนามสกุลผมผิดบ่อยมากมีแบบสเตอะไรเงี้ยก็มีครับสเตอสโตอะไรเงี้ยก็มีครับมันเหมือนมันยากมันเหมือนมันเป็นคำที่ปากรูปปากคนไทยมันไปไม่ได้ครับผมแต่ว่าอะไรก็ได้ครับชอบผลงานผมก็โอเคแล้วดีเอ็นเจฟฟาเธอร์ได้ป่ะก็คุณจะต้องหมดเวลาผมแต่เพลงนั้นนี้แล้วล่ะเอ็มต่อครับขอบคุณครับผมเอาต่อเลยฮะให้ตัวพี่ครับผมประชากรในประเทศไทยในปัจจุบันนี้เฮ้ยมีอยู่ทั้งหมด 71,661,759 คนเชี่ยชัวร์ป่ะเนี่ยเพิ่งหาเมื่อเช้ามีคนรักคุณไปแล้ว 71,661,758 คนว้าวหายไปไหน1คนเหรอผมไงโอ้โหทำไมผมถึงไม่ชอบพี่เหรอครับครับเหตุผลมันง่ายๆเลยอันแรกเจฟซาเตอร์ Saturday วันเสาร์ผมไม่ชอบวันเสาร์โอ้โหวันเสาร์มันมีอะไรดีเออคุณอาจจะแบบคุณตื่นเช้ามาคุณไม่ได้ไปทำงานเฮ้ยคุณไม่ได้ไปทำสิ่งที่คุณรักคุณไม่ได้เห็นหน้าคอมไม่ได้ไปนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ในบริษัทที่คุณรักมึงเป็นอะไรเนี่ยเจ้านายดูผมถึงไม่ชอบวันเสาร์นะฮะคุณอาจจะไปกินเหล้าวันศุกร์เฮ้ยมาแฮงไงแฮงน็อกไม่ชอบอะไรไม่ได้ทำอะไรคุณจะเวสผมพีมมัธยมจันทร์ผมชอบวันจันทร์คุณได้เข้าไปออฟฟิศเจอพี่ๆที่ทำงานที่คุณรักผมไม่ชอบดาวเสาร์ถ้ามีดาวอีกสักพันล้านดวงในจักรวาลผมก็ยังไม่ชอบดาวเสาร์เพราะดาวเสาร์มันมีแหวนเฮ้ยผมไม่ชอบคนมีแหวนนี่เฮ้ยใส่มาสองวงเลยไม่เด็กตัวเองโอเคคุณไปเจอผู้หญิงมีแหวนนี่คุณเข้าแข่ายชู้เลยนะคุณเป็นชู้ได้เลยนะมันอันตรายนะครับอย่าไปเป็นชู้ใครนะคุณพูดเรื่องอะไรอยู่วะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแหละผมไม่ชอบคุณอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมไม่ชอบคุณเฮ้ยเพราะแฟนผมชอบคุณมากครับคุณคือบอยเฟรนด์แมทเทียลแต่คุณคือบอยเฟรนด์แมทเทียลของ my girlfriend มันไม่ถูกต้องแฟนผมเกลียดอาหารอินเดียมากตลอดชีวิตไม่เคยเปิดใจจนกระทั่งดูร้านประจำเจฟซัตเตอร์ตื่นเช้ามาอีกวันนึงที่รักไปกินอินดัสป่ะผมเสิร์ชดูอินดัสไหนวะอินดัสเดียวกันปะเนี่ยอินดัสเดียวกันอาหารอินเดียโอ้แม่งแดกอร่อยเลยกินกับผมไม่เคยอร่อยคุณเนี่ยครับทำให้ผมได้กินอาหารอินเดียขอบคุณครับอันนี้ผมชอบคุณนิดนึงอะผมชอบคุณขึ้นมานิดนึงอะพี่เจฟเขาเคยบอกว่าเราอย่าพยายามเป็นใครสักคนหนึ่งให้เราเป็นตัวเองไม่ผมจะพยายามเป็นเจฟซาเตอร์
นี่สกามผมเข้าใจว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนแต่ผมไม่เข้าใจใส่ทุกวันเฮ้ยวันนี้เขาไม่ใส่ก็เขาโปรโมทหนังโอเคโอเคโอเคแต่ผมใส่ก็ได้นะครับแล้วเมื่อกี้ทำไมผมกืนน้ำลายไม่เอาทีไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำใจดีๆไว้เอิ่มผมไม่ชอบคุณเพราะนี่วันนี้ผมแต่งสไตล์เขาเฮ้ยส่องกระจกปึ๊บเจฟซาเตอร์ไหมวะหรือเราลองโคเวอร์เพลงเขาว้าอ๋อแล้วแต่งเพลงมาก็ไม่ได้กะให้ใครโคเวอร์เลยโอ้โหเฮียแกจะลงนี่ขึ้นไปนู่นนะแต่ไม่เป็นไรผมชอบเพลงใหม่มากเฮ้ยอะไรนะเหมือนฟีฟ่าเหมือนวิวาอ่านี่อันนี้เราก็แวะกันสักหน่อยเช็คว่าดูบอลหรือเปล่าเหมือนวิวาเออโอ้ชอบท่อนนี้มากฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาหน้าหนองเปียกหน้าหนองเปียกหน้าหนองเปียกมันดูดแรงมาวันนี้มาชอบตัวเองไม่รู้ไปกันต่อนะฮะวิมานหนามเขาบอกว่าต้องไปเป็นเหมือนเจ้าของสวนทุเรียนกันใช่ไหมครับเขาแบบอยากรู้สึกถึงความแบบความเป็นเจ้าของสวนทุเรียนแบบจริงๆเลยก็เลยไปอ่านวิธีการปลูกนะครับแล้วก็รวมถึงไปดมต้นทุเรียนไปรูปใบต้นทุเรียนใช่ไหมฮะอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมทุกคนลองนึกภาพตามนะครับต้นทุเรียนต้นหนึ่งพี่เจฟยืนอยู่ข้างหลังดมต้นทุเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพผมอาสาเป็นต้นทุเรียนให้อ่ะกูอาสาเป็นเจฟแล้วไงแล้วกูก็ดมมึงเลยโอเคไม่เหมือนที่คิดไว้นี่ว่าแต่ว่าเฮ้ยเอาจริงผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมพูดเล่นผมชอบพี่มากผมรักพี่มากผมรู้สึกเลยว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ผมเป็นไอดอลของใครหลายคนนะครับผมแล้วผมอยากมาปกป้องพี่คือหลายๆคนชอบที่ผ่านมาอะไรเว้นหลายคนชอบไปเรียกเขานัดเจฟไงชอบไปย้ำเขานัดเจฟนัดเจฟแต่เขาไม่ชอบไม่เขาไม่ชอบให้ใครเรียกนัดเจฟ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 เนี่ยเขาไม่ชอบลุงเจฟนี่หนักเลยลุงไหลลุงไหลแล้วลุงไหลคำนั้นไม่ผมว่าปกป้องเขาเพราะผมจะบอกว่าคนที่อายุ30เนี่ยมันไม่ได้แก่ขนาดนั้นยังไม่ถึงเกือบจะ30คุณไม่ต้องไปเตือนเขาเยอะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาจะ30แล้วเพราะว่ามันไม่เวิร์กอ่ะผมปกป้องพี่เองอย่าไปบอกเขาว่าปีหน้าเขาจะ30ไม่เอานะครับคือการที่29ก้าวข้ามไป30เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นไม่ต้องไปบอกเขาว่าเขากำลังจะ30ในปีหน้านะครับกู38ไอ้เหี้ยนั่งอ้วนอยู่เนี่ยไอ้สัสแต่สุดท้ายนี้ผมจะบอกว่าผมชอบพี่มากๆอันนี้พูดจริงถ้าเกิดนิยามเจฟซาเตอร์ได้1ประโยคนะครับผมคิดว่าเขาเป็นผู้ชายที่กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำรู้ใช่ไหมฮะว่านี่คือการถีบหัวและรูปหลังให้ผมจบให้มันแลนสวยๆแล้วกันให้ไอ้เนี่ยพูดจริงหมายความว่าผมเคยไปเป็นพิธีกรงานที่เขาเล่นอะไรเงี้ยครับเคยสัมภาษณ์เขาด้วยรอบนึงครับผมนะครับโหเขาเป็นคนไนซ์มากคุณจำเขาได้ป่ะคุณจำเขาได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นพี่ไม่ต้องมาล้อเล่นล้อไงล้อแกเจ็บกว่าที่มึงพูดมาทั้งหมดเอาว่าถ้าเขาที่อยากเขาได้หนึ่งประโยคเขาเป็นผู้ชายที่กล้ามากเขากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและทำมันได้ดีด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ครับพี่เจฟยังไม่เคยมีผู้ชายคนไหนกล้าหอมแก้มผมมาก่อนแล้วนี่โอ้โหคุณได้เจฟสาขาไหนเนี่ยเอาวันนี้ถ้ามีครับผมขอบคุณมากครับไอ้ตัวทีมก็บอกขอเสียงปรบมือต้อนรับเทสครับครับผมโอเคเมื่อกี้เห็นคุณบอกว่าเราจะเป็นพระเอกนางเอกร้อยล้านอย่างพวกคุณอะต้องพันล้านพระเอกก็หล่อนางเอกก็สวยแต่ยังไม่ได้ดูนี่ไม่ใช่พระเอกนางเอกกูบอกแล้วอย่าไปพูดเยอะโอ้ยตายแล้วเอานะเอานะพระเอกก็หล่อนางเอกก็สวยช่างแม่งคุณอิงฟ้าผมไม่อยากให้คุณเป็นนางงามเลยผมอยากให้คุณเป็นโจรมาขึ้นบ้างผมจะได้ถูกรักบ้าง
สักทีสมมติมีชาอยู่2แก้วแก้วหนึ่งเป็นชาเปล่าๆแก้วหนึ่งเป็นชาที่มีหลอดคุณเลือกแก้วไหนถามใครถามอินฟ้าเกือบตอบชาเปล่าอ้าวแล้วคุณไม่เลือกชาหลอดเหรอเอาแก้วมาดมไม่เล่นมาตั้งนานคนขำคนเป็นสมุดเนี่ยแหละสุดยอดสุดยอดเด้อผมก็เป็นลูกครึ่งผมยังไม่เคยบอกใครพ่อผมเป็นกีตแม่เหยียบเท้าแล้วมันใส่ส้นสูงไงเลือดเลยทีนี้ต้องพาไปพ่อไปหาหมอพาไปผิดพาไปหาหมอไอ้นี่หมอผีไปเจออาจารย์คงอาจารย์คงก็พูดเลยว้าวว้าวว้าวโอ้โหใจถึงเพ้อไหมเพ้อเจอดิดมกาวมาไงสัญญาจะเลิกดมละไม่ก็จะหยุดตั้งแต่หยิบเท้าแล้วว้าวว้าวว้าวผมก็ตกใจผมรีบคว้ามือผมปิ้งหาหมออื่นดีกว่าปุ๊บไปถึงโรงพยาบาลผมหันไปดูอ้าวนี่ไม่ใช่พ่อผมด้วยเหรอนี่มันอาจารย์คงอาจารย์คงก็เลยพูดว่าว้าวว้าวว้าวมึงพูดอะไรอยู่วะเนี่ยคือพยายามจะทำความเข้าใจอะนะมันแบบได้ยินแค่ว้าวจำได้แค่ว้าวว้าวว้าวแล้วอาจารย์คงกับพ่อผมก็เข้ามาแล้วก็ว้าวว้าวว้าวไม่เขาทำทั้งสำนักเลยรู้ไหมมันเป็นยังไงหนึ่งสองสามว้าวว้าวทั้งอย่างนี้ทั้งสำนักเลยเขาจะไม่มาถล่ม YouTube Channel แล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีโอเคไม่มีจริงโอ้ยเยี่ยมมั่วไปเรื่อยผมก็มีคนดูฝากถามคำถามมาให้เฮ้ยอันนี้เขาชอบแซวว่าผมจำไม่ได้มีทั้งหมด5คำถามนี่จำได้แล้วนี่คำถามแรกคำถามแรกคำถามแรกจากพี่เสื้อขาวคนนั้นชูมืออะไรฮะนี่เขาถามมาว่าให้หวยแม่นๆได้ไหมคะให้ฟ้าให้ดีกว่าให้ฟ้าพูดอะไรก็เป็นจริงโอ้เฮ้ยเอาเอาเอาผมให้ตัวหนึ่งอิงฟ้าให้ตัวหนึ่งไม่เอาต้องกี่ตัวเอาละอยากได้กี่ตัวคะอุ้ยโลแล้วสองตัวก็ซื้อเยอะๆเราสิเดี๋ยวนะรายการกูมันถึงการให้หวยแล้วเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออิงเจ๊กับฟ้าให้เสร็จทุกคนพูดมาว่านะว้าวว้าวนี่ไง3ตัวพอดีเออ3ตัวพอดีเมื่อกี้เดี๋ยวนะตัวนั้นแมวได้ไหมเพื่อออกต้นออกต้นตัวแรกที่ใครเออเมื่อกี้พี่เขาเรียกเราว่าอิงเจมกับฟ้าอิงเจมกับฟ้าว้าวว้าวว้าวผมเผยทำอะไรแบบนั้นไปเลยเนี่ยพี่หวนหลักหน่วยหลักหน่วยตัวหลักหน่วยหลักหน่วยตัวหลังสุดเลยเออ7 7ทำไมเออทำไมถึง7ไม่มีเหตุผลครับอาละครับหลัก10ครับ6ว่ะ6 5มั้ยเนี่ยนับถอยหลังไม่เอานะ2ค่ะเออ2 6 7นะครับผมเอาทุกคนพูดพร้อมกันว้าวว้าวคนต่อไปเขาก็มีคำถามมาถามคุณเฮ้ยวันนี้เพิ่งคำถามแรกโอ้วันนี้เป็นเรื่องของอันดับนะคำถามคือช่วงนี้ได้นอนบ้างไหมครับเออเป็นห่วงเป็นห่วงตอบว่าได้นอนได้นอนผมไม่ได้เลยตาโบ๋หมดละที่โบ๋เพราะว่าไม่ได้นอนเหรอใช่ครับมัวแต่แบบดูทีเซอร์แบบวิมานหนังแล้วดูแต่ทีเซอร์ไปเนี่ยคำถามที่3คำถามต่อไปจากคุณพี่คนนี้ถ้าไม่ได้ชื่อเจฟจะชื่ออะไรครับแต่อย่าเพิ่งตอบเขามีคนตอบให้คุณแล้วพี่คนที่ถามว่าคุณนอนหรือเปล่าเขาตอบมาแล้วเออถ้าไม่ชื่อเจฟเขาชื่อคุณจะชื่อจวบจวบสแตมชื่อชื่อจ้าวของความหวังสุดยอดผมจวบสแตมว้าวว้าวว้าวชื่อดีเป๋งคำถามต่อไปเออคำถามต่อไปขอตารางงานปีหน้าเลยได้ไหมคะผมยังไม่รู้ตารางตัวเองเดือนนี้เลยไม่ได้ครับหมดยังนะยังมีคำถามที่ห้าป่ะอ๋อน่าจะนับผิดอ่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วก็ไปดิยังมีของผมอีกอ๋อยังมีอีกเหรอโอเคบางคนรู้จักเจฟจากเพลงนู้นเพลงนี้ผมรู้จักเจฟตั้งแต่เด็กแล้วอายุเราห่างกันไม่เยอะเออเจฟสแตปจวบสแตปเจฟสตัวตอนเด็กๆผมเป็นเด็กดื้อตอนโตก็น่าจะอย่างนี้
ดูโซมันเด็กเหี้ยครับเด็กดื้อแบบเตะฟุตบอลออกกำลังกายชอบเล่นกีฬาไม่ทำกันบ้านแม่ก็มาเลยไม่ไหวนะแบบนี้แม่ต้องตีแล้วนะแต่แม่ไม่อยากตีเลยนะแต่ตอนที่แม่บอกไม่อยากตีอ่ะมือนะสายไฟอ่ะกำเบลเลอร์เลยแม่ไม่อยากตีเลยนะไม่รู้ไปหามาจากไหนแต่หาจนเจอแต่ไม่อยากตีฟาดโบ้โอ้ยเจ็บเจ็บสาเตอร์วันนั้นเลยมึงมั่วซั่วมากเลยนะพอเรียนมาดีๆแล้วคุณไม่ค่อยเอาแบบนี้ทำดีไม่ชอบที่กลับไปว่าทุกคนว่าแต่ตอนตีเสร็จอ่ะแม่ผมรักผมแหละดูเลยมันเป็นยังไงแม่ร้องไห้เลยตีเสร็จแม่ร้องไห้ทำไมจังหวะวาดแขนอะโดนหลับแม่มันเจฟสตาร์แม่ผมก็รู้จักเจฟซะแล้วทุกคนกลับไปหาแม่ไหมคุณบอกว่าเวลาคนมามองคุณเป็นไอดอลอย่างเงี้ยคุณชอบบอกว่าต้องไปดูเรื่องแย่ๆของคุณด้วยนะต้องรับข้อเสียคุณได้ด้วยใช่ไหมครับผมไปดูมาแล้วเรื่องข้อเสียคุณมี2ข้อเลยข้อแรกไปบัฟท็อกข้อที่สองก็คือข้อที่สองอ่ะที่มาที่แล้วมันแย่ก็พบมือไงเอ้าทุกคนเจ๊งคือผมเนี่ยเพิ่งอกหักมาฮะแล้วผมก็ผ่านมาได้ด้วยเพลงของคุณไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นไรหรอกผมร้องเพลงนี้ครับผมเลยตัดสินใจร้องไห้ง่ายกว่าฟังเพลงให้คุณร้องไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจฟเอาเลยร้องไห้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยแล้วคุณคิดดูไปคอนเสิร์ตออกคอนเสิร์ตเท่คนเดียวนะไม่ใช่เธอเอาทุกคนช่วยกันช่วยกูก่อนช่วยกูเจฟช่วยกูกูช่วยไม่ไหวหรอกร้องขนาดนั้นอะแต่ล่าสุดผมไปดูนี่มา Body Slam Sunny Side Up ครับคุณเป็นเกสถอดเสื้อเพลงเรือเล็กคนออกจากฝั่งกามขาวอ่ะขนลุกเหมือนกันตอนแรกผมเฉยๆเขาเลยพอถอดเสื้อเฮ้ยสนใจไปแดกอะไรมาเนี่ยเรื่องออกจากฝั่งแล้วคุณไปร้องเพลงกับพี่ตูนไงวันนี้เป็นเกียรติมากครับผมเหมือนมากที่ได้เจ็บสาเธอมาร่วมคอนเสิร์ตนี้กับพวกเราบอดี้สแลมครับผมไม่มีสวัสดีเจ็บยินดีมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณเจ็บขอบคุณมากครับผมไม่เคยเลยครับผม 65,000 คนครับผมคอนเสิร์ตคราฟด้วยนี่เขาไปคอนเสิร์ตคราฟหรือเปล่าคืนนี้ขอบคุณครับหลายเสียงและนี่คือทั้งหมดของเทสครับทุกคนพูดพร้อมกันว่าว้าวว้าวว้าวคนสุดท้ายครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจอร์ดี้ครับผมก็ฝากคนดูทุกคนฮะไปดูวิมานหนามด้วยถ้าเป็นทุเรียนอะกูได้กินแค่เม็ดมาแล้วอะตอนเนี้ยตัวแรกก็เอาไปหมดแล้วตัวสองก็ไม่เหลือตัวสามนี่หมดโจ๊กไอศกรีมเลยก็ฝากไปดูวิมานหนามด้วยนะตอนนี้ออกลงแล้วพี่ทหารเข้าลงแล้วเข้าลงแล้วเข้าลงแล้วตอนนี้ก็เข้าลงแล้วก็ได้ข่าวว่าพี่ซื้อเหมาลงหนังให้กับคุณวันเสาร์ด้วยบัตรเหลือสักใบไหมพี่อยากไปดูครับผมสำหรับคุณวันเสาร์เท่านั้นครับผมก็เป็นทุกวันเสาร์ผมก็เป็นทุกวันเสาร์ก็ได้ครับนะครับต่อไปนี้นะครับผมโอเคสัญญาแล้วก็เจี๊ยบนะก็คุณก็ชอบแมวคุณก็เลี้ยงหมาแมวคุณ18ตัวแมวคุณ2ตัวคุณคุยกับหมาบ่อยผมมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตัวนึงเป็นแมวผมก็คุยกับแมวตัวนี้บ่อยขอเชิญตัวนี้กับน้องส้มผมหน่อยฮะสั้นๆสั้นๆสั้นๆโอ้โหปูมาไกลมากบ้าจับมือก็ได้ไงอ่ะไม่ได้เขาดังนะได้อ่ะผมขอจับมือพี่เจี๊ยบได้ไหมพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเฮ้ยก่อนเลยเหรอไม่เอาเอาเลยเอาได้ผมกอดพี่อยู่หน่อยได้ไหมฮะ
มึงจะกรอบไปทำเพื่ออะไรคิดตัวเมนเปลี่ยนวิมานแหนมวิมานแหนมสุดท้ายละสุดท้ายก็ฝากทุกคนไปดูวิมานหนามด้วยนะจบจริงเหรอเนี่ยจบจบจบจริงโอเคพี่กลับเถอะนะพี่ฟ้าเริ่มกัดเรียบแล้วกันเลยกลับแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะก็ติดฝากอะไรไม่วิมานหนามเนี่ยร้อยล้านพันล้านอยู่แล้วแต่ก็ฝากกดติดตามกตัญญูทูไนท์ด้วยนะแต่ละคนนี่โด่งดังทั้งนั้นกูเห็นยอดวิวเงียบกริ๊บเลยอย่าดูอย่างเดียวก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะเพราะถ้าช่วงนี้ไม่รันต่อผมคงตกงานนะสุดท้ายแล้วก็อย่าว่างงอย่างนี้เลยขอจับมือทีนะได้ไหมฮะขอโทษนะขอโทษแฟนคลับเขาด้วยแต่จริงๆก็เป็นแฟนคลับเขามาตั้งนานแล้ว2คนก็สู้ชีวิตมากอะไรเงี้ยผมก็สู้ชีวิตมากถ้าต่อจาก3คนเมื่อกี้นะแต่รู้หาไม่หาไม่รู้แต่กูคุ้มแล้วเนี่ยขอบคุณพี่ฟ้าครับผมจบดีครับจบเร็วมากเหมือนกันนะรอฟังอยู่คุณรอฟังเขาอยู่จริงมีเวลาไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเหรอเพราะว่าคุณอยากฟังจอร์ดี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมให้เบอร์เขาโทรหาแล้วคุยกันได้ยาวๆเดี๋ยวเราดีลกัน2คนเดี๋ยวเขาโทรหาคุณเลยวันนี้พี่เจี๊ยบผมก็จับมือพี่เจี๊ยบไปอะไรอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จิ๊บสแตมป์แต่จบสแตมป์น่ารักดีโอเคครับวันนี้ขอบคุณทั้งอิงฟ้าแล้วก็พี่เจฟครับที่มาในรายการกตัญญูทูไนท์ปรบมือดังๆให้หน่อยครับแป๊บนึงแป๊บนึงอิงฟ้าต้องการอ้อมไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้ได้นี่ผมกำลังจะขอนี่ยอมหนาวเลยโอเคโอเคมันสกปรกแล้วโอ้โหลมพี่ลองถอดใส่ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรากตัญญูทูไนท์ด้วยนะครับผมโปรเจกต์แชร์แมนเก้าอี้ผู้บริหารที่สนับสนุนกตัญญูทูไนท์แชร์แมนนี้จะมีอายุ3ปีและใน3ปีนี้คุณจะได้สิทธิพิเศษสุด Exclusive สิทธิพิเศษได้แก่1เก้าอี้จะมีชื่อของคุณติดอยู่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของแชร์แมนตัวนี้2สามารถเข้าชมกตัญญูทูไนท์ไลฟ์โชว์ได้ทุกครั้งแบบ Fast Pass3สามารถโฆษณาอะไรก็ได้ปีละ1ครั้งในรายการกตัญญูทูไนท์ตลอดระยะเวลา3ปี4จะมีการจัดดินเนอร์รวมตัวแชร์แมนเพื่อที่จะประชุมบอร์ดบริหารเก้าอี้ปีละ1ครั้ง5มีสิทธิ์ในการเข้าชมสแตนด์อัพคอมเมดี้ของคุณกตัญญูฟรีทุกครั้งที่จัดงานตลอดระยะเวลา3ปีโปรเจกต์แชร์แมนนี้มีมูลค่า 30,000 บาทคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารเก้าอี้ในรายการกตัญญูทูไนท์ได้ครับกตัญญูทูไนท์